ืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดเลยครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชินแล้วกับผมตอนนี้แล้วก็อยู่กับเกม Gas Station Simulator นะครับผมมาต่อกันดีกว่าครับผมหลังจากที่พาร์ทที่แล้วนะครับผมที่เราได้ทำการปลดตี้ไปที่เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ปั๊มน้ำมันก็กลายเป็นของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วเฮ้ยตอนที่ผมกลายเป็นเจ้าของกิจการแบบเต็มตัวนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมีคนมาเติมน้ำมันครับผมอ่ะปราบนี่ต้องขยันหน่อยนะครับผมปึ๊บเป็นเจ้าของกิจการแล้วต้องขยันมากกว่าเดิมรู้สึกว่าจะมีคนมาซ่อมรถด้วยนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนตัวนี้มีคนคิดตังหรือเปล่าอย่าละต้องให้คนนี้นะครับผมไปพักสักหน่อยนะเฮ้ยนายอ่ะนี่ทำการชำระเงินให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ปุ๊บไปพักซะเฮ้ยขอโทษฉันไม่ว่างบอกให้ไปพักไงล่ะเออแล้วก็เอาพนักงานคนใหม่ครับผมมาทำงานแทนนะฮะเริ่มทำการพูดคุยนะครับผมกับเอมิลี่เช็คก่อนว่าจ่ายตังแล้วหรือยังโอเคจ่ายตังเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ปั๊บนี่มาเป็นแคชเชียร์ไหนใครเติมน้ำมันเก่งมาดูหน่อยซิตอนนี้เฮ้ยโอ้โหไอคนนี้เติมน้ำมันเก่งว่ะมาเติมน้ำมันหน่อยซิเช็คก่อนนะครับผมว่าจ่ายตังค์ไปที่เรียบร้อยแล้วหรือยังโอเคเรียบร้อยครับผมมาเติมน้ำมันหน่อยนี่เติมน้ำมันตาลุงก็มาซ่อมรถนะฮะตาลุงก็มาซ่อมรถปุ๊บโอเคเรียบร้อยครับผมมาเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวพนักงานคิดเงินจะมาแล้วนะครับโอเคปุ๊บนี่เอาขยะทิ้งก่อนครับผมเพื่อความสะอาดของร้านเราชิฟเฟ่นี่สบายใจครับผมได้เป็นเจ้าของกิจการแบบเต็มตัวโอ้โหทีนี้นะครับผมทรัพย์สินเงินทองกำไรทั้งหมดต้องเป็นของเราแต่เพียงผู้เดียวไม่ต้องเอาไปแบบเฮ้ยบริจาคให้ใครอีกต่อไปชิฟเฟ่ไหนดูซิเช็คของก่อนโอ้โหไอติมก็เยอะโอ้โหป๊อปซี่ก็แยะบุหรี่ก็เต็มเชลโอ้ยเงินทั้งนั้นโอ้โหขนมก็เต็มไปหมดครับผมแว่นตาก็เต็มฮะโอ้นี่เติมเข้าไปครับผมหมวกใส่ครับอีกอ๋อครับนี่เฮ้ยแต่นี่มันพองแล้วนี่เนี่ยตุ๊กตาหมีก็พองนะฮะพนักงานคิดตังมาแล้วโอเคครับผมไหนเช็คหน่อยสิว่าน้ำมันใกล้จะหมดแล้วหรือยังโอ้โหน้ำมันก็เต็มถังฮะไหนดูในส่วนของการซ่อมรถซิปยังไงบ้างคุณลุงนักซ่อมรถก็ทำงานได้แบบมีประสิทธิภาพมากเลยเฮ้ยผมว่าเดี๋ยวเรามาทำการอัปเกรดในส่วนของการซ่อมรถดีกว่าว่ะเฮ้ยนี่ครับผมมีเงินแล้วก็ต้องเอามาขยับขยายร้านนะครับผมว่าแล้วก็อัปเกรดเวิร์กช็อปปั๊บนี่เพิ่มภาระให้กับตัวเองรับเปลี่ยนหัวเทียนนะครับผมเฮ้ยโอเคว่าแล้วก็ทำการสั่งหัวเทียนมาขายด้วยนะฮะเฮ้ยอัปเกรดได้หรือเปล่าอัปเกรดเป็นเลเวล4เฮ้ยยังไม่ได้ครับผมโอ้โหต้องใช้เงินเยอะเหมือนกันเนี่ยว่าแล้วก็ทำการนี่ครับผมสั่งของเข้ามาใหม่ปุ๊บนี่สั่งหัวเทียนเข้ามานะครับผมเอามาเลยฮะ10หัวเทียนปุ๊บมา1 2 3 4 10อันครับผมปุ๊บสั่งมาเรียบร้อยกลับมาตนเหมือนเดิมนี่ครับผมมีบริการรับเปลี่ยนหัวเทียนบอร์ดด้วยนะฮะตอนนี้เฮ้ยเยี่ยมไปเลยนี่พนักงานเติมน้ำมันเป็นยังไงเฮ้ยยืนทื่ออยู่ทำไมแล้วทำไมไม่เติมน้ำมันให้กับลูกค้าในลูกค้ารออยู่อ้าวอะไรเนี่ยเดี๋ยวกันนะอ๋อมันต้องรอพักหนึ่งไว้รอให้สมองมันแร่นก่อนนะครับผมถึงจะปฏิบัติหน้าที่นะเฮ้ยสมองช้าจริงๆอะไรที่มันขาดตกบกพร่องครับผมต้องเติมไม่ได้ครับผมอันนี้เติมบุหรี่ไปอย่างนี้นะฮะสุดยอดเฮ้ยน้ำส้มหมดแล้วหรือยังโอ้โหนี่ใส่น้ำมะนาวเข้าไปครับผมแล้วก็โค้กอะไรประมาณนี้นะฮะชวับหนังสือพิมพ์ขาดหรือเปล่านี่ครับผมนี่หนังสือพิมพ์ใส่เข้าไปรู้สึกว่าเชลจะขาดในส่วนของคาแคร์นะครับผมแล้วก็ตุ๊กตาหมีก็ยังเต็มอยู่นะนี่รถมาส่งหัวทีแล้วปุ๊บนี่อ้าวสบายใจครับผมมานี่ฮะหัวเทียนมาละใส่เข้าไปในสต็อกครับผมแล้วก็ไปส่งเสร็จแล้วก็รีบออกไปนะครับผมมาเสียเวลาไปแล้วก็ปิดครับผมนี่ไปนี่ครับผมโอ้โหเรียกว่าทำงานด้วยความรวดเร็วทันใจนะครับไหนดูซิตรงนี้เป็นยังไงบ้างหัวเทียนมาแล้วใจเย็นๆคุณลูกค้านี่ปุ๊บไหนปุ๊บหัวเทียนใส่เข้าไปครับผมป้าบ10อันครับผมเอ้ามันใส่ไม่ได้เหรออ๋อปุ๊บอ๋อมันเป็นคนล็อกกันครับผมล้อรถโอเคยังดีอยู่นะฮะไปต่อไปเลยจะเอาสินค้าอย่างอื่นนะครับผมนี่เอามาขายในร้านนะเดี๋ยวดูซิปุ๊บไปที่คุณสมบัตินะฮะไปที่เชลโอ้มีอะไรครับผมมีขนมเหรอเฮ้ยขนมนี่มีเชลเดียวว่ะตุ๊กตาหมีแล้วก็ทอยเฮ้ยขนมเหรอเอาขนมมาดีกว่าปุ๊บขนมอันนึงแล้วก็ทอยครับผมโอเคครับผมตังหมดยังไม่หมด
เดี๋ยวผมจะเอาทอยวางไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นมุมเด็กเล่นนะฮะว่าแล้วก็ชวบไหนปั๊บนี่โอ้โหเหมาะสมยิ่งนักเหมือนออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้จึ๊ดโอเคประมาณนี้ละกันครับผมได้อยู่เฮ้ยมุมนี้เราสามารถที่จะเอาอะไรมาวางได้หรือเปล่าครับผมมันโล่งๆนะฮะเพื่อผมดูก่อนนี่เอาเป็นโคมไฟแบบนี้ดีกว่าเหมาะมะมันเข้าไม่ได้วะเฮ้ยมันเข้าไม่ได้วะเฮ้ยนี่ถ้าเข้าได้แล้วก็มันจะเป็นอะไรที่สวยงามมากๆเลยเฮ้ยชวบไหนดูซิมีโคมไฟแบบอื่นอีกหรือเปล่าโคมไฟแบบกลมๆไม่มีแล้วเอาแบบนี้ก็ได้วะปุ๊บอันนี้ติดตรงนี้เลย2ข้างเออวะเฮ้ยเข้ากันเป๊ะเลยอันนี้2อันนะฮะนี่มุมนี้มันจะได้แบบสว่างๆนะครับผมนี่2อันปุ๊บนี่แล้วก็เอาของเล่นวางไว้ตรงนี้เออเหมาะเลยแล้วตรงนี้ผมจะวางอะไรดีครับผมวางเป็นต้นไม้ได้ไหมต้นไม้นี่ก็ยิ่งปลูกก็ยิ่งหดตัวลงทุกวันทุกวันนะครับผมไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะฮะอ่ะปุ๊บเฮ้ยวางไม่เฮ้ยได้ปุ๊บว้าเฮ้ยแต่ไม่ได้ว่ะอย่างงี้ไม่ได้มันต้องให้ไอ้นี่ครับผมพุ่มมันยื่นออกมาด้านหน้าแบบนี้นะฮะมันถึงจะสวยงามขั้นแท้จริงนะฮะชิบแอบนี่เวลาลูกค้าเดินมาไม่ได้แบบเขียนหน้าเขียนตานิดหน่อยนะครับผมมันจะเกิดความแบบเขาเรียกว่าได้ประจนภัยครับผมอารมณ์แบบว่าเดินอยู่ในป่าอะไรประมาณนี้นะฮะปุ๊บจ่ายเงินครับผมแล้วก็ไปพักเถิดครับผมแล้วก็เอาพนักงานคนใหม่มาครับผมนี่เอาคนนี้มาปุ๊บทำการพูดคุยนะครับผมแล้วก็มาปุ๊บมาคิดตังแทนนะครับผมเดี๋ยวเอมิลี่นี่ต้องเก็บเอาไว้คืนนี้ไว้เพราะว่าเดี๋ยวแก๊งมนุษย์ต่างดาวมา รับรองครับผมต้องเจอของจริงอย่างแน่นอนตรงนี้ก็พนักงานเติมน้ำมันเหรอปุ๊บเดี๋ยวผมดูซิเอาพนักงานเติมน้ำมันคนนี้นะครับผมมาช่วยงานที่หน่อยนะฮะไหนดูซิปุ๊บริคาร์โดเติมน้ำมันไม่เก่งนี่ว่าเฮ้ยต้องมาฝึกเติมน้ำมันหน่อยนะริคาร์โดไม่ไหวนะครับผมมาฝึกเติมน้ำมันนิดหน่อยเติมน้ำมันเติมน้ำมันลดไปโอเคอะไรกินเหม็นเน่ามากเฮ้ยกับพวกแกน่ะเอาขยะมาทิ้งในร้านของฉันเฮ้ยมันจะไม่เหม็นได้ยังไงเราที่บ้านตัวเองก็ไม่มีให้ทิ้งปุ๊บนี่ชวบขยะออกกันปั๊บนี่โจแล้วก็ทำความสะอาดด้วยนะฮะปั๊บปั๊บถูๆไถถูๆปุ๊บนี่ปุ๊บ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 ชวบ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 ไหนตรงไหนมีความสกปรกตรงนั้นต้องมีเราครับผมเฮ้ยเป็นเจ้าของร้านแล้วก็ต้องเป็นพนักงานทำความสะอาดด้วยนะเนี่ย อย่างที่ผมบอกนะครับผมที่ผมไม่จ้างพนักงานสะอาดก็เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมาเก็บขยะของเราไปทิ้งหมดนะเนี่ยพวกนี้มันคือขยะทั้งหมดเลยนะครับผมคือถ้ามันเดินมาแล้วก็ปุ๊บมันจะถูกปฏิกนะเก็บไปทิ้งหมดเลยเนี่ยให้ตายเถอะเฮ้ยเมื่อคราวที่แล้วก็เอาโต๊ะผมไปทิ้งตัวนึงนะอีใช่ไม่ได้เลยมาแล้วครับผมริคาร์โดพนักงานเติมน้ำมันคนที่สองนะฮะนี่เอ้าคนคิดตังไปไหนล่ะพนักงานคิดตังค์เดี๋ยวก่อนพนักงานคิดตังค์ผมว่ามันติดบั๊กอะไรบางอย่างอย่างแน่นอนเดี๋ยวก่อนนะมันต้องมีคนติดบั๊กครับผมเดี๋ยวผมไปตรวจสอบก่อนนะฮะเฮ้ยนายพนักงานคิดตังค์นายไปไหนเนี่ยทำไมไม่มาทำงานอ๋อเดี๋ยวก่อนนะไอ้นี่นี่ว่าเฮ้ยมันยืนนั่งเตะจุ้ยจ่ายตังค์ก่อนครับผมโอ้โหไอ้บ้าติดตังค์แค่นี้เฮ้ยก็ทำไปทวงนะฮะไม่ไหวเลยจริงๆนี่พนักงานซ่อมรถพอแล้ววันนี้พอแล้วครับผมปาคุณลุงไปพักได้แล้วฮะทำการชำระเงินแล้วก็ไปพักซะเถิดเดี๋ยวตรงนี้ผมทำเองครับผมเช็คได้หัวเทียนเป็นไงโอเคปุ๊บกระจกยังเยอะอยู่รอก็ยังเยอะอยู่นะครับผมแต่ว่าเราสั่งเพิ่มเข้ามาอีกดีกว่าครับผมปุ๊บมาสั่งล้อมา1นี่น้ำยา1กระจก1ครับผมน้ำมันเครื่อง1แบตเตอรี่1ครับผมหัวเทียนบอร์ด1นะฮะแล้วก็เอามา1 2 3 4 5 1 2 3 4 5อาจจะเจ๊ๆๆๆโจ๊ะโจ๊ะเจ๊ๆๆ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 ๆ
อะฮะเหลือเงินอยู่400เฮ้ยแต่ว่า400นี่ก็เป็น400ของเรานะครับผมไม่ต้องเอาไปใช้หนี้ใครนะเอามาแล้วพนักงานคิดตังค์ทำความสะอาดนิดนึงปึ๊บถูโอเคครับผมเรียบร้อยนี่ปึ๊บเฮ้ยน้องสาวคนนี้หน้าตาใช้ได้เลยนะเนี่ยสวยงามใช้ได้เฮ้ยทอยผมยังไม่ได้สั่งของเล่นเอามาลงเชลนี่หว่าเฮ้ยลืมไปนี่ไปแล้วครับผมอ๋อคนนี้หมดเวลาทำงานแล้วเขาก็เฮ้ยมาก่อนนี่เอาเงินไปแล้วก็ไปพักซะปุ๊บนั่นแหละฮะนี่แล้วคนนี้ก็มาเติมน้ำมันแทนนะฮะโอเคเยี่ยมมากปุ๊บมาอันนี้เดี๋ยวเราเติมเองเอาเติมไม่ได้เหรอแม่งกงานซะด้วยนะงกงานซะด้วยนะทำไม่ทันแล้วก็งกด้วยนะเอ้าเดี๋ยวก็นะรอคำสั่งซื้อจากลูกค้ามืดเฮ้ยน้ำมันยังมีอยู่200ครับผม
โอเครีบๆเติมนะครับผมช่วยกันครบไม้ครบมือร้านเราจะได้แบบเจริญนะครับผมเงินเพิ่มเป็น600ตอนนี้เราจะสั่งอะไรดีวะสั่งทอเอ้ยเชลขนมผมยังไม่ได้วางเลยนี่ว่าใช่ไหมเออเชลขนมเรายังไม่ได้วางเลยเฮ้ยไม่เห็นมีตุ๊กตาม้าเลยเฮ้ยขอโทษทีครับผมคุณค้าผมจะไม่ได้ทำการสั่งตุ๊กตาม้าเอามาขายนะครับผมเฮ้ยตัวนี้ของมันขาดตลาดมากๆนี่ปุ๊บเดี๋ยวผมจะเอาเชลขนมนะฮะอีกอันนึงอันไหนวะเอ้าอันนี้ปลาเชลขนมอ๋อนี่วางตรงนี้ดีกว่าปุ๊บน่าจะได้เฮ้ยผมเห็นอะไรบางอย่างผมเห็นอะไรบางอย่างแวบๆไหนตียังไงไอ้เด็กได้ปึ๊ดโอ้โหว่าแล้วได้ยินเสียงอะไรปิ๊ดๆเมื่อกี้นี้โอ้โหเป็นเสียงที่เราไม่คุ้นเคยเลยครับผมสัญญาณไซเรนมันเตือนภัยนะครับผมเด็กมาแล้วไอ้เด็กเป็ดมาแล้วอันตรายไอ้เด็กเป็ดไอ้เด็กชั่วร้ายโอ้โหแค่มันไอ้นี่มันเรียนวิชานินจามาจากสำนักอิงะหรือวะเนี่ยไปไหนวะเฮ้ยเมื่อกี้มันดังเว้ยมันดังปี๊ดผมก็ไอ้เสียงอะไรวะเสียงอะไรที่แท้เป็นเสียงสัญญาณเตือนภัยนิดนะเว้ยปุ๊บนี่แล้วก็ไอ้เจ้าเครื่องนี้นะครับผมไม่ใช่ว่ามีประโยชน์แค่ส่งเสียงสัญญาณนะครับผมยังสามารถปุ๊บให้อาวุธให้กับเราได้ด้วยเรากดคลิกกันมาปุ๊บมันจะเอาอาวุธมาให้เราเว้ยนี่เห็นป่ะนี่เป็นอาวุธในการกำจัดดินิสโดยเฉพาะนะครับผมโอเคมาตั้งไว้แบบนี้นี่อันนี้เอาไปทิ้งก่อนครับผมมันเกะกะชวบต้องเคลียร์บ้างนะครับผมไม่งั้นเครื่องกระตุกนะครับผมเพราะว่ามันสามารถหยิบได้ตลอดเวลาเลยนะเฮ้ยลูกค้ามาซ่อมรถให้ตายเถิดเฮ้ยลูกค้ามาซ่อมรถสวัสดีครับผมคุณลูกค้าโหนี่เป็นคุณซันกริฟนั่นเองครับผมกล้ามใหญ่นะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคุณลูกค้าปุ๊บรถมาส่งของนะครับผมรออีกแป๊บนึงนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวพลาดไม่ได้ครับผมเสียเงินสั่งมาแล้วปุ๊บอ๋อก็คือถ้าหากว่าดินที่มาบุกเว้ยมันจะดังเสียงแป๊ดคล้ายๆกับเสียงรถ10ล้อครับผมเอ๊ะเสียงอะไรวะเสียงแปลกๆไม่เคยได้ยินมาก่อนลืมไปครับผมว่าเราติดตั้งไอ้นี่ครับผมสัญญาณเตือนภัยไปนะฮะใช่ไหมครับนี่ไปได้เลยครับผมไปโอเคขยะเต็มเหรอไหนขยะเต็มตรงไหนปุ๊บโอ้โหเหม็นเน่าโฉโฉไม่ได้ขยะเต็มก็ต้องเอาไปทิ้งชีวิตมันช่างวุ่นวายคุณลูกค้ารออยู่ไหนดูซิดูตามสแกนเนอร์ปั๊บปุ๊บน้ำมันเครื่องแล้วก็แบตเตอรี่ใช่ไหมครับผมโอเคครับผมนี่ปุ๊บนี่น้ำมันเครื่องแล้วครับผมปึ๊บเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายครับผมใช้ได้เกียวสิครับชวบแล้วก็หยุดปึ๊บนี่แล้วก็แบตเตอรี่เรามาครับผมปั๊บนี่ปั๊บโทเทชะเปลี่ยนแบตครับผมนี่ปึ๊บใส่เข้าไปฮะแบบนี้แล้วก็นี่ติดขั้วลบขั้วบวกอะไรก็ว่านไปฮะเสร็จยังเรียบร้อยครับผมโอ้โหดีมากไอ้หนุ่มนายทำอะไรได้สุดยอดมากโอเคครับผมใส่ล้อเข้าไปอีกครับแล้วก็อันนี้ก็ปุ๊บใส่เข้าไปนี่อย่างนี้เติมเข้าไปให้เต็มเหนียวเลยพี่เติมเข้าไปอันนี้เต็มแล้วต้องฝั่งนี้บ้างปุ๊บนี่แล้วก็นี่สั่งของมาเยอะมากไม่ต้องกลัวครับผมไม่ต้องกลัวว่าไม่มีของนะฮะโอเคตอนนี้เป็นเวลา20นาฬิกาครับผมจะประมาณ21 22นาฬิกาฮะเดี๋ยวผมจะทำการเรียกพนักงานนะครับผมผัด2มานะฮะเรามีเงินอยู่ประมาณ 1,600 ครับผมต้องสั่งสินค้ามาลงซะหน่อยแล้วต้อนรับกับทัวร์มนุษย์ต่างดาววันนี้นะฮะชวบว่าแล้วก็ทำการกดจัดส่งนะฮะแล้วก็ไปที่ขนมนมเนยหยิบมาครับผมทุกยี่ห้อทุกแบบทุกสไตล์ครับผมไม่ว่าจะเป็นดังกินโดนัทนะฮะหรือว่ามิสเตอร์โดนัทนะครับผมนี่จัดไปครับของเล่นเอามาเพิ่มเผยของเล่นที่แพงอยู่นะของเล่นนี่แพงอยู่นะเอามาทุกอย่างครับผมเฮ้ยนี่โหนี่มันแบบโมเดลรถนี่ว่าปุ๊บตังพอป่ะวะเดี๋ยวก่อนตังพอป่ะเอ้ยพออยู่ครับผมนี่จัดมาก่อนครับผมโอเคคันนี้เติมยังโอ้โหเติมแล้วเฮ้ยทำงานได้แบบมีประสิทธิภาพมากเลยครับผมตอนนี้ปั๊บเฮ้ยเช็คน้ำมันด้วยน้ำมันจะหมดยังน้ำมันเหลือ100ครับผมเฮ้ยไม่ได้น้ำมันนี่ขาดไม่ได้แล้วครับผมเพราะว่าเราคือปั๊มน้ำมันนะครับผมไม่ใช่ห้างสรรพสินค้านะปุ๊บกดไปที่จะส่งปุ๊บแล้วก็กดไปเลย500สั่งซื้อครับผมเยี่ยมไปเลยเหลือเงินอยู่300บาทนะครับผมมีคนบอกว่าเอ้ยพี่ครับผมเอ้ยผมรู้แล้วครับผมที่พี่เหนื่อยเพราะอะไรเพราะว่าพี่พูดไม่หยุดเลยครับผมเอ้ยแม่มันก็ต้องพูดสิครับผมเฮ้ยเกิดมาเป็นยูทูบเบอร์ครับผมก็ต้องพูดสิครับผมถ้าไม่พูดมันจะกลายเป็นแบบเป่าสากนะฮะปุ๊บเฮ้ยมาแล้วรถมาส่งของแล้วหรือยังมาแล้วรถมาส่งของแล้วครับผมเอ้ยมีคนมาซ่อมรถเดี๋ยวก่อนนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวผมต้องไปเรียกพนักงานซ่อมรถมาหน่อยแล้วครับผมได้เวลาทำงานแล้ว22นาฬิกาชาวเว็บตาลุงซ่อมรถคนไหนคนนี้ระดับ9ครับผมจ่ายเงินแล้วหรือยังทำการจ่ายเงินเรียบร้อยนะครับผมปาคุณลุงมาซ่อมรถที
แล้วก็คนนี้ก็ไปเติมน้ำมันใช่ไหมไปเติมน้ำมันปั๊บคนนี้ก็จ่ายเงินปึ๊บแล้วก็กดไปพักซะนะครับผมคนนี้ก็เป็นแคชเชียร์ใช่ไหมทำการจ่ายเงินครับผมแล้วก็ไปพักซะแล้วก็นี่มาแล้วครับผมเอมิลี่ชำระเงินแล้วหรือยังชำระเงินเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็มาเป็นแคชเชียร์โอ้โหโคตรจะเป็นระบบเรียบร้อยรอแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวพนักงานของเราจะมาละนี่รถน้ำมันของอีลอนสมาร์คมาแล้วนะครับผมโอ้โหนี่คือที่ก็ว่าเราสั่งน้ำมันนะครับผมจากอีลอนสมาร์คมาใช้เลยนะฮะนี่ปุ๊บโอ้โหนี่ก็ว่าเป็นน้ำมันที่มีออกเทนสูงมากนะครับผมใช้สลบเติมจรวดไปอวกาศเลยนะจะบอกให้โอ้โหปั๊มนี้ไม่ธรรมดาทรัพนี่ปุ๊บโอ้โหนี่ฮะสั่งของมาใหม่โอเคครับผมโชคดีไอ้หนุ่มปุ๊บไปเฮ้ยไหนอัปเดตมายังจะเอาอันนี้จะเอาอันนี้ไปตั้งตรงนู้นน่ะมันตั้งไม่ได้โถ่สวัสดีคุณอีลอนมัสก์ช่วงนี้ธุรกิจดีเหลือเกินนะนายยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับผมสำหรับความพยายามขอบคุณอีลอนมัสก์นะครับผมขอบคุณมากนะครับนี่ปึ๊บนี่ไหนประตูห้องน้ำเซอุตสาห์ทาสีใหม่โอ้โหนี่เป็นไงห้องน้ำสีฟ้าสดใสนะครับผมโอ้โคตรสวยเฮ้ยอีก2ห้องยังไม่ได้ปลดล็อกนี่ว่าเห็นป่ะห้องนั้นอีก2ห้องยังได้ปลดล็อกนะฮะปึ๊บโอเคโอ้โหเฮ้ยลูกคิดตังค์ให้มันเร็วหน่อยอุ๊ยขยะเน่าเหม็นไม่ได้เลยขยะเน่าเหม็นปุ๊บทิ้งก่อนปั๊บโอ้โหไม่ได้หยุดเลยเอาขยะหยิบขยะมาสิครับนี่ปุ๊บนี่เอาขยะมาปั๊บนั่นแหละครับพนักงานซ่อมรถผมมาแล้วหรือยังครับผมจะขอไปตรวจสอบหน่อยนะนี่ฮะตอนนี้หน้าที่ของเราก็คือการตรวจสอบและดูแลลูกค้าโอเคเยี่ยมครับผมไอ้นี่มันเป็นนี่อาวุธของเดนิสปุ๊บโอเคครับผมห้องน้ำดีทุกอย่างดีโอ้แล้วก็เติมทอยลงไปครับผมปั๊บ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 มันไม่เต็มครับผมเชลไม่เต็มไม่โอเคเลยแล้วก็นี่ปุ๊บขนมนะฮะอันนี้เติมอุ้ยแล้วก็นะขนมนี่เติมไปอย่างเดียวมันเต็มเชลเลยฮะไปอย่างละชิ้น2ชิ้นนะฮะปั๊บปั๊บปั๊บนั่นแหละฮะโอเคแล้วขนมแบบมีหลายแบบมากอะดูดิเต็มยังแค่นี้เต็มแล้วนะฮะโอเคไม่เป็นไรนี่ฮะโอ้โหดูสิครับเอ้ยมึงคิดตังลูกค้าป่ะเนี่ยยืนทื่อเป็นสักกระเบือโอ้โหไอ้บ้าเราก็ว่าแล้วทำไมมันลูกค้ามาต่อแถวกันนานเหลือเกินมันไม่ยอมคิดตังแบบเรากินเงินเดือนเราไปเนี่ยดูดิโอ้ยไม่ไหวนะอย่างงี้นี่เติมน้ำมันเปล่าคุณเติมน้ำมันหรือเปล่าคุณทำงานหรือเปล่าเนี่ยไหนดูสิโอเคคนนี้ทำงานนะฮะโอ้ไอ้นั่นมันยืนเฉยเลยอ่ะแล้วก็กินแบบเงินเดือนเราไปครับผมงานการก็ไม่ทำนี่ต้องไล่ออกละมั้งเนี่ยผมว่าไม่ได้อ่ะปึ๊บไม่เป็นไรครับผมคิดตังอย่างนั้นแหละโอเคเดี๋ยวผมจะทำความสะอาดเองครับนี่ปึ๊บอันนี้นี่ลูกค้าสั่งปลาทอดมากินครับใส่จานไปเลยตรงนี้ฮะปึ๊บนั่นแหละโอ้โหปลาสดๆตัวเป็นๆ เลยครับนี่ชูแอปนี่ชูแอปโอเคปึ๊บโอ้นี่ปึ๊บทำความสะอาดให้หมดโอเคโอ้โหปลาอีกแล้วอีหยังวะ ไม่ปลามันเยอะจังวะเนี่ยเอ้ยโอ้โหเดี๋ยวกันนะปลาเก็บไปก่อนปลามันแบบแม้มันน่ารักดีนะผมว่านะนี่ปลาเก็บไว้ปลาเก็บไว้นี่เดี๋ยวเราจะเปิดธุรกิจขายปลาสดกันนะครับผมนี่ดิ้นกันดุ๊กนะฮะเราจะทำการอัปเกรดในส่วนของ warehouse นะครับผมกลายเป็นระดับ3นี่จากปริมาณการบรรจุของ600นะครับผมมันก็จะกลายเป็นปึ๊บชะแวบโอ้โห warehouse ระดับ4นี่ดูหรูหรามากขึ้นเยอะเลยนะครับผมไหนดูซิว่าตอนนี้ warehouse เราบรรจุของได้เท่าไหร่ปั๊บโอ้โหเป็น 1,000 เลยนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นเท่าตัวเลยเฮ้ยยังอัปเกรดได้หรือวะเนี่ยยังอัปเกรดได้นะครับผมเงิน800อัปเกรดไปดิครับผมรออะไรอยู่เอาให้แบบตันไปเลยตันมะตันสิครับผมเงินกูก็หมดด้วยเฮ้ยเดี๋ยวดูสิตันแล้วครับผม 1,500 โอเคทีนี้เราก็จะสั่งของได้แบบโคตรสะใจเลยฮะโอ้โหปุ๊บเก็บขยะโอ้โหนี่คุณผู้หญิงเห็นคาตาเลยนะครับผมนิสัยชั่วร้ายมากเลยเนี่ยทิ้งขยะแบบนี้ได้ยังไงฮะโอ้ไม่เห็นใจกันบ้างเลยเอานี่ปึ๊บเอาขยะไปทิ้งจะแวบนี่ปึ๊บโอเคอะไรประมาณนี้โชเฮ้ยคุณผู้หญิงยืนฉี่เหรอครับผมคุณผู้หญิงยืนฉี่เฮ้ยเป็นไปได้ยังไง
ปั๊บนี่อ่ะชูแวบชูแวบอ่ะชูแวบชูแวบโอเคนี่ถูไถ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 ถูปึ๊บ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 นี่ทำความสะอาดนะฮะเออเฮ้ยเรากู้หนี้คุณลุงแล้วก็เอามาทำทุนดีกว่าวะเฮ้ยเอ้ยคุณลุงครับผมขอกู้เงินหน่อยเฮ้ยนายเพิ่งใช้หนี้ฉันไปหยดยงตอนนี้ผมขอกู้เงินเอามาหมุนนิดหน่อยครับผมคุณลุงปึ๊บกู้มา 1,000 ครับผมเอาแล้วครับผมหาเรื่องเป็นหนี้กันอีกแล้วฮะมีเงิน 2,000 เอาไปทำอะไรครับผมไหนดูซิซื้ออุปกรณ์คาแคร์ซื้อเหล้าเข้าร้านนะครับผมซื้อขนมซื้อแบงค์หมดทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะโอเคมาว่าแล้วก็จัดการครับผมไปที่การจัดส่งนะฮะปั๊บปั๊บปั๊บไอติมก็หมดนี่ว่าไอติมก็มาอย่างละ1-2-1ครับผมปึ๊บไม่ต้องกลัวครับผมแอลกอฮอล์ก็มาปึ๊บ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 อันนี้เอามาเยอะหน่อยอันนี้ของขาดกระป๋องด้วยแล้วก็อะไรอุปกรณ์คาแคร์คาแคร์มาครับผมปึ๊บนี่จัดมาหมวกก็หมดครับผมนี่เอามาให้หมดทุกยี่ห้อทุกแบบทุกสไตล์ครับผมโอเคแว่นตาเรามีอยู่นะครับผมของเล่นของเล่นก็ไม่ค่อยจะมีนะปึ๊บมาเอามาอีกเอามาอีกครับผมตุ๊กตาหมีก็จะหมดเติมไปเติมไปมีตังพอหรือเปล่ากดไปดิครับผมกู้มาแล้วอะฮะกู้มาแล้วอะครับผมกู้อะไรแล้วก็ปึ๊บปั๊บนี่นี่ฮะปึ๊บปื๊ดนั่นละครับโอเคโอ้โหเรียกได้ว่าหาเรื่องได้ตลอดเวลาครับผมหาเรื่องโดนกระทืบอีกแล้วกูเอ้ยชวบปึ๊บโอ้มีเวลาตั้งเท่าไหร่22นาทีนะครับผมในการชดใช้หนี้นะเอ้ยระดับเราสบายครับผมไม่ต้องกลัวเอ้ยเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นเรามาอัปเกรดเวิร์คช็อปก่อนดีกว่ามั้ยผมว่าอัปเกรดเวิร์คช็อปดีกว่าเฮ้ยมีเพิ่มด้านข้างว่ะเฮ้ยรับซ่อมทีเดียว2คันเลยมันจะไหวหรือวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเอาอย่างงั้นเลยเหรอลูกพี่แล้วก็ทำการสั่งครับผมสั่งของเข้ามาอีกครับผมป้าบป้าบป้าบปึ๊บอย่างละนิดอย่างละหน่อยหัวเทียนปึ๊บอันนี้อันนี้ของขาดเยอะมีตังค์ป่ะเนี่ยเอามาก่อนครับผมโอ้โหรถมาส่งของครับผมเหลือเงินอยู่200หาเรื่องอีกแล้วเราหาเรื่องอีกแล้วเราหาเรื่องเป็นหนี้อีกแล้วฮะไอ้ปึ๊บไม่เป็นไรอย่าปั๊บเดียวครับผมจะคืนทุนเชื่อผมเชื่อผมชวบนี่ไปนี่ปึ๊บนี่ปั๊บโอเคครับผมนี่แวร์เฮาส์ก็ขยายแล้วครับผมกลัวอะไรนี่ฮะแวร์เฮาส์เราใหญ่เบลเลอร์โอ้โหเรียกได้ว่าสต็อกของได้แบบโคตรเยอะปึ๊บเอาให้เต็มเอาให้เต็มครับผมนี่ยิ่งของเยอะครับผมยิ่งทำกำไรได้เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องซื้อของมาตุนเอาไว้เว้ยชวบหู้ของเยอะจริงครับผมวันนี้สั่งของมาเฮ้มีโรงซ่อมรถ2อันอะโคตรโหดเดี๋ยวก่อนนะแล้วจะมันซ่อมกันไหวหรือเปล่าเนี่ยแล้วของล่ะของต้องจอยกันไหมอ๋อของจอยกันของจอยกันครับผมนี่อ๋อมันเป็นโรงเดียวกันโอเคเยี่ยมนี่ซ่อมรถ2คันเลยเดินกันให้วุ่นคนนี้ไปพักซะทำการจ่ายเงินนะครับผมจ่ายเงินให้ลูกจ้างเรียบร้อยแล้วก็ให้เขาไปพักนะครับผมโอเคคนนี้ก็มาทำงานแทนโอ้โหเขาจะเป็นระบบนี่โอ้ยแก๊งมนุษย์ต่างดาวมาไอ้มันถล่มร้านกูแล้วเก็บขยะก่อนขยะเหม็นมากเดี๋ยวก่อนปึ๊บเก็บขยะอย่าร้านสกปรกครับผมอย่าลูกค้าคอมเพนเฮ้ยปึ๊บเอาขยะไปทิ้งความสะอาดต้องเป็นหนึ่งปั๊บไม้ถูพื้นมาถูพื้นโอ้โหแค่ลูกค้ามาเพียบเอ้ยของยังไม่ได้ลงเลยลูกค้าใจเย็นปึ๊บเติมของไปก่อนครับผมปั๊บนี่ของเล่นมากมายปึ๊บอุตส่าห์ไปกู้เงินมาแล้วเนี่ยปึ๊บอุปกรณ์คาแคร์ของลงเต็มครับของลงเต็มเหล้ายาปลาปิ้งมาฮะนี่ปึ๊บมีทุกยี่ห้อจัดไปปึ๊บขนมให้ขนมผมยังไม่ได้สั่งอะสั่งไอติมมาไอติมลงครับลงถังโอเคเต็มปึ๊บลงถังโหของเยอะมากบุหรี่แล้วได้สั่งมาไหมบุหรี่ไม่ได้สั่งเหรอตายเถอะอันนี้เอาเก็บเข้าไปก่อนปึ๊บบุหรี่สั่งมาเปล่าบุหรี่ปึ๊บนี่น้ำขวดใส่เข้าไปปั๊บเอาให้เต็มอะไรประมาณนี้เยี่ยมขนมยังไม่ได้สั่งโอเคครับผมมาไม่ว่าจะเป็นแก๊งมนุษย์ต่างดาวหรือจะเป็นแก๊งอะไรครับผมเราไม่กลัวแล้วคันนี้ใช่ไหมปึ๊บเฮ้ย
หลือเวลากี่นาทีใช้นี่อีก17นาทีนะฮะโอเคพนักงานเติมน้ำมันอย่าบื้อเลยครับผมเนี่ยลูกค้ามารออยู่เฮ้ยปึ๊บโอเคโอเคคิดตังเร็วๆหน่อยผมอยากจะได้ไอ้นี่ว่ะไอ้เครื่องคิดตังนี่แบบเอ้าแล้วพนักงานกูไปไหนเนี่ยไม่มีคนคิดตังโอ้ my god อ่ะเองจ่ายเงินเดือนยังเนี่ยยังจ่ายเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคทำการพูดคุยมาคิดตังหน่อยโอ้โหไอ้ป้าเอ้ยลูกค้ามายืนรอตั้งนานไม่มีคนคิดตังพอเราขยายร้านแม่งงานแม่งเริ่มยุ่งว่ะยุ่งกว่าเดิมเยอะเลยเอ้าลูกค้ารอคิดตังเต็มไปหมดเลยอะไรวะเนี่ยคิดให้มันเร็วๆหน่อยอุ๊ยๆร้านเหม็นร้านเหม็นไม่ได้ลูกค้าออกปึ๊บเก็บขยะโอ้ยชีวิตมันวุ่นวายจริงๆเลยเว้ยอ่ะปึ๊บนี่ปึ๊บขยะไปทิ้งเก็บขยะลูกค้านี่ก็โสโครกเหลือเกินแม่งโอ้โหทิ้งกระดงกระดาษเต็มร้านเลยอ่ะปึ๊บเดี๋ยวดูซิตรงไหนมีขยะอ่ะเก็บขยะก่อนจึ๊บอ่ะแล้วก็ถูพื้นป้าบอ่ะปึ๊บกวาดอ่ะกระจกกระจกใส่ให้หน่อยครับผมอ๋อนี่อันนี้มีกี่อัน2อันปึ๊บใส่ไปหัวเทียนไม่มีสินค้าอันนี้น้ำมันหล่อเย็นครับผมปึ๊บไม่มีสินค้าโอเคน่าจะได้อยู่นะโอเคเงินครบ 1,000 บาทแล้วโอ้โหเหลือ9นาทีจ่ายไปก่อนเถอะว่ะอย่าไปเหนียวหนี้เลยครับผมมาจ่ายเงินกู้ปั๊บแค่นี้ก็เรียบร้อยครับผม300บาทก็เป็นของเราแถมได้กิจการแบบใหญ่โตมากขึ้นด้วยนะเนี่ยบอกแล้วนะผมเฮ้ยบางทีการกู้เงินมันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะเนี่ยถ้าหากว่าเราสามารถที่จะจ่ายหนี้ได้นะฮะเอ้าคนคิดตังไปไหนล่ะนี่คนคิดตังเดี๋ยวก่อนนะเอ้ยไปที่พนักงานซิเอมิลี่ทำไมเธอทำเช่นนี้เธอละทิ้งงานได้ยังไงนี่ปึ๊บอ่ะโอ้โหมาคิดตังดูเลยอันนี้เดี๋ยวเราช่วยกันปึ๊บอ่ะถูๆไถถูคิดตังก่อนปึ๊บปึ๊บคิดด้วยความรวดเร็วครับผมนี่ต้องให้โชว์ฝีมืออีกแล้วต้องให้เราโชว์ฝีมืออีกแล้วปึ๊บวิธีการตกแต่งภายนอกภายในการจัดส่งพนักงานคุณสมบัติอ๋อนี่ไงน่าจะเป็นตรงนี้ครับผมอื่นๆมานี่เท่าไหร่500เหรอโอ้ยกระจอกจัดไปเท่าไหร่500เฮ้ยกระจอกจัดไปโอเคตรงนี้ตันแล้วนะครับผมสำหรับลานจอดรถมาไหนดูมีอะไรบ้างครับผมห้องน้ำเหรอห้องละ300เหลือจัดไปครับผมอัปเกรดให้เต็มที่จัดไปเหลือเงินอยู่พันกว่าบาทนะฮะเดี๋ยวเราไปดูในการตกแต่งภายนอกกันดีกว่าครับผมการตกแต่งภายนอกกลางแจ้งนะฮะปึ๊บนี่ย้อนกลับไปดูตรงนี้โอ้โหมันมีเยอะเหมือนกันเนี่ยดูดิตู้เกมนี่มันมีประโยชน์อะไรวะเนี่ยอยากจะรู้จริงๆมันสร้างรายได้ให้กับเราได้หรือเปล่าไอ้ตู้เกมเนี่ยราคาตั้ง 1,200 นะเนี่ยโอ้ไม่เอาอะฮะโอ้ยถนนดีกว่านี่ 1,500 อุ้ยตังค์ไม่พอโอเคต้องกู้คุณลุงแล้วบ้างเนี่ยผมว่าเดี๋ยวนะมีอะไรน่าสนใจบ้างป้ายเวิร์คช็อปครับผมป้ายเวิร์คช็อปเอาดิป่ะจัดป้ายเวิร์คช็อปไหนแล้วก็มีโต๊ะอะไรบางอย่างครับผมอยู่ตรงนี้นะยังไม่เอาดีกว่าไปที่ตรงอื่นนะครับผมเฮ้ยสนามบาสนี่มันเอาไว้ทำอะไรอ่ะ600เนี่ยมันมีประโยชน์อันใดครับผมน่าจะเป็นเกมแล้วมันสร้างรายได้ให้กับเราได้หรือเปล่าไอ้พวกนี้เป็นของแบบคล้ายๆกับเบตเตอร์เลดนะฮะผมว่าเอาไว้ที่หลังดีกว่าอันต่อไปเป็นแคมป์ไฟนะครับผมโอ้เป็นที่สำหรับแบบตั้งแคมป์ว่ะเอาไว้ก่อนอันนี้เป็นเกวียนครับผมเอาไว้ตั้งโชว์นะครับผมของโบราณเอาให้ลูกหลานดูนะฮะอันนี้ไม่เอาเฮ้ยมีปลากระดิ่งกระดอกกระดอกเฮ้ยต้นไม้นี่เอาสิครับสวยงามผมรักธรรมชาติจัดไปนี่เฮ้ยอันนี้มันอยู่หลังร้านนี่จัดไปมี4ต้นใช่ไหมจัดไปในอนาคตนะครับผมว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นอาคาแคร์ครับผมคล้ายๆกับว่าเป็นจุดล้างรถน่ะเนี่ยแต่ว่าเขาน่าจะยังไม่ได้อัปเดตเข้ามาครับผมเนี่ยในส่วนนี้น่าสนใจมากอันนี้ป้ายตรงนี้ไม่เอายังไม่เอาครับผมปุ๊บเดี๋ยวซิมีอะไรบ้างเอ้ยอันนี้200น่าสนใจอ่ะติดไปก่อนละกันปุ๊บเอาแค่นี้ก่อนละกันครับผมเหลือกันอยู่400โอ้มีต้นมะพร้าวอ่ะครับผมมีต้นมะพร้าวมันจะสวยที่จริงต้นมะพร้าวไอเนี่ยมันน่าจะอยู่หน้าร้านเรามากกว่านะมันถึงจะสวยนะดันมาอยู่หลังร้านมันจะช่วยอะไรได้วะใช่ไหม
อีหยังวะผมอยากจะทำถนนนะครับผมเนี่ยอยากจะทำถนนน่ะเอาไงดีวะก่อนอื่นนะครับผมเราต้องไปดูของในร้านก่อนเราเยอะหรือเปล่าของในร้านก็พอสมควรนะครับผมจะกู้เงินลุงดีป่ะกู้เงินลุงแล้วก็เอามาทำถนนเฮ้ยอย่าเพิ่งใจร้อนอย่าเพิ่งใจร้อนเพิ่งปลดหนี้ไปหยกๆเฮ้ยจะหาเรื่องอีกแล้วเราปุ๊บใส่หมวกเข้าไปแว่นตาปั๊บปุ๊บเราขายของตรงนี้ก่อนดีกว่าแล้วก็ค่อยๆทำร้านของเรานะครับผมโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้ก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้นะฮะยังไงก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย